Something mysterious happened last night. Chickens in the village all dropped dead, drained of all blood, but not a single wound to be seen. The villagers see this as a sign that they have neglected the gods and are being punished. One of the neighbors rush into the headman's house and throw mess out excitedly about what has happened. โอ้ยหมอเท้าหมอเท้าถังจืออยู่ก็บ่มีแล้วนะไก่บ้านเฮาก็ตายเสียหมดแล้วนะเออเรียงดังให้อย่างถูกเอ้าหลอกอย่างเดียวก่อนเตลลงขั้นใดก่อนอายุประมาณ80แล้วสักจานหน่อยเมื่อมีอาหยังสู่เขาหมอเท้าเปิ่นบ่อยู่นะออกไปจังนอกจังเจ้านี่แล้วเหรอก็ไก่ที่เลี้ยงไว้นะกะตายเสี้ยงหมดแล้วนะอุ๊ยตัวเดียวก็บ่เหลือซ้ําเป็นอะหยังก็บ่ฮู้เลือดสักหยดนี่นั่นก็บ่มีเหลือเหมือนมีไผก็บ่ฮู้มาดูดเลือดออกจากตัวจะอันน่ะจะได้ให้ถามพ่อเฒ่าว่ามันคืออะหยังขึ้นมานี่โอ้แม่อะหยังสิน้อยแม่เจ้าไก่ในเล้าเฮาตายหมดเลยแม่ใช่ก็บ่ว่าเป็นอะหยังโอ้แต่แม่ยังใจดีเนี่ยอุ๊ยนี่นะตายหมดบ้านนะแม่เฒ่านี่มันเหมือนไส้โรคระบาดธรรมดาแล้วนะแม่เฒ่าจะได้บอกพ่อเฒ่าสำนึกเพื่อจะได้ห้องประชุมกันว่าจะเอาจะใดนะนี่น่ากลัวขนาดเลยเนาะแม่ขนาดนักฆ่าผัวตายแบบนี้มันบอกใจโรคแน่ๆแล้วมึงพวกจ๋าหาว่าผีฟ้าจะลงโทษหมู่เฮาต้องดิไผไปพิกนี่พิกหอยไปคึดไปจ๋าเพิ่นเลยลงโทษเฮาเป็นจะอีหูยมีหัวกันเหี่ยวหัวแต่สุเขาเออว่าไงเออมันมีบันนุ่มนี่นะเพิ่นรูปร่างหน้าตางามเปิ่นลูกหมู่บ้านตั้งน้อยสูงปุ้นตั้งเหนือปุ้นนะเปิ่นแวะมาพักผ่อนชั่วคราวหวังว่าเปิ่นจะมาช่วยอย่างหมู่เฮาได้พ่อมาฮอลิเดย์อีกมาฮอลิเดย์อีกต้องช้าอ้ากูกำเดียวมันก็มาแล้วเจ้าอู้ไอ้เจ้าไอ้เจ้าจะหาคุณต้องสมุดสังคมแบบนี้ว่าไอ้เจ้าเฮ้ยไอ้มาตั้งเพี้ยเจ้าไหนโอ้เข้ามาจังไหนพี่เจ้าอยู่กันนักกันหลายเจ้าน้องอยู่กันนักกันหลายเจ้าไอ้เอ้ยไอ้เจ้าก็มีอย่างจะช่วยเหลือหมู่เฮาได้พี่เจ้าเกิดอะไรขึ้นโอ้กไก่มันตายนะกะโอ้ยตายละพี่เฮามานี่นะเฮามาตวยหาปีศาจร้ายตุ๊กจ๋ามันทำร้ายผู้คนในหมู่บ้านเฮาก่อนเออถ้าเหตุการณ์จะที่นี่นะข้าว่ามันต้องเป็นฝีมือของปีศาจที่ชื่อว่านางยินลี่ไปเลยโอ้ยังข้าไปอยู่ที่ใดปีท่านก็จะเกิดเพศภัยตึงแห้งตึงแรงกันดานพวกยังก็ตึงมาขึ้นแหมปะปะอาเป็ดแค่ไก่ก็มันเกือบป้าตายหมดเลยว้าวไอ้ผู้ข้ากลัวแกเจ้าไอ้นะข้าจะอั้นแล้วเขาจะหูได้จะใดและสูว่ามันจะปาบได้ก่อนเนี่ยหามันหายขนาดเนี้ยสุดจะปาบได้อีโอ้ปาบมาได้จะใดมึงก็ว่าไปเลยอีหูก็ว่าบะหนุ่มคนนี้นะเปิ้นเป็นหมอผีมีคาถาอาคมมีเวทมนต์คาถามีมังกรคู่กายกันนะเบิ้งมังกรคู่กายใช่ทันแล้วเนาะมังกรคู่กายของข้าว่ามันเป็นจุดใดจะน้อยจะใหญ่เอาละเดี๋ยวเขาจะพ้องมังกรมาหึ่งเขาพ้องแล้วแต่วุ้ยเราแสดงทุกคอหน่อยเนาะเอาละเอาเลยพอแล้วมังกรมันใหญ่ขนาดไหนแน่พอมังกรให้เราดูมังกรมันใหญ่เหมือนตาเลยลูลูมังกรออกมาแล้วคุณเห็นดูมังกรนั่นน่ากลัวขนาดไหนก็แม่เนาะเห็นแม่ที่แม่เจอมาเคยเห็นมังกรใหญ่ปกที่
มอกกอกมังกรได้อย่ามันยาวมันใหญ่เจ้าคุยลิ้นคุยลิ้นเอ้ยคุยลิ้นคุยลิ้นอุ้ยเจ้าแม่เมาเฮ้อไอ้อย่างเห็นหัวใจนี่บัดได้เลยนั้นน่ะเออนี่วันพูดนี่นะได้ยินว่าพ่อเฒ่าเพิ่นจะทำพิธีเลี้ยงผีประจำหมู่บ้านจะได้ป้าหนุ่มก็แวะมาเนาะได้เลยครับแล้วจะได้เฒ่าก็จะมาร่วมพิธีเป็นแน่นอนเออดีดีดีจะได้ผูกแวะมาเนาะป้า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 สู่เขาปิดแยกย้ายกันไปป้าอีน้อยไปดูไก่นะเล่าเราเจ้าไอ้เจ้าไอ้เจ้าไอ้อุมาเจ้าหัวเขาปิดเขาปิดบ้านเขาดีกว่าเจ้าไปแล้วไปดูไก่ในบ้านเหลือพอจะต้มกินได้กว่าป้า That was woman who came from a village on the other side of the mountain. He was on his journey in search of Yanli, the evil wizard who destroyed his family and his whole village. He was looking for Yanli, the wizard, to get his revenge on her. He had the magical power to call upon a dragon to aid him in his fight.Guilin recognized Uman straight away, that he was the very same man who played the music she heard at the balcony last night. No one suspected that the death of all chickens could have been anything than the wrath of the gods. The old lady asked everyone to come and attend the ritual the next morning to beg the good forgiveness. It will be led by the headman tomorrow.